เชียร์ที่คำพรเปิดตัวหนุ่มไฮโซค่ะบินลัดฟ้าแอบสวีทไกลกันถึงญี่ปุ่นค่ะเชียร์ที่คำพรควงแฟนหนุ่มไฮโซซุ่มคบกันมา2ปีแฟนๆไม่ปลื้มค่ะหลังเปิดตัวหนุ่มไฮโซบ้านพักที่ญี่ปุ่นเชียร์เบิร์นดราม่าบินหนีแอบสวีทไกลกลายเป็นกระแสดราม่าสนั่นค่ะหลังจากที่นักแสดงสาวอย่างเชียร์ทิพย์คำพรเองเนี่ยออกมาเปิดตัวไฮโซบิ๊กเป็นจรงคกุลในฐานะของคนพิเศษทำให้เกิดดราม่าในหมู่แฟนคลับและมีการย้อนทำลายช่วงที่นักแสดงสาวบอกว่าโสดกับช่วงเวลาที่คบไฮโซซึ่งไม่ตรงกันล่าสุดนี้เจอเชียร์เคลื่อนไหวเรื่องดังกล่าวค่ะซึ่งมีกระแสข่าวเนี่ยออกมาหลังจากเปิดตัวหนุ่มบิ๊กก็ต้องบอกจริงๆก็ทราบเพราะว่าคือมีคนส่งมาถึงเราตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกอีกหนึ่งอย่างนะเป็นคำพูดที่แล้วแหละจะทำให้หลายๆคนรู้สึกไม่เข้าใจแล้วก็รู้สึกแบบเข้าใจกันผิดก็จากคำพูดครั้งที่แล้วที่อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกเข้าใจกันผิดก็เพราะว่ามันเป็นความหมายที่กว้างมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยคือก่อนอื่นต้องขอโทษถ้าทำให้เข้าใจผิดค่ะให้รู้สึกไม่ดีต่อกันแต่ว่าสำหรับเชียร์เองแล้วเนี่ยคือในความหมายรู้จักกับคุณบิ๊กมา2ปีแล้วที่บอกว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนคำนี้เนี่ยอาจจะต้องอธิบายหน่อยละกันมันก็คือความเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็คือคำสัมภาษณ์ในทุกครั้งที่เวลาเชียร์พูดว่าความหมายความสัมพันธ์มันไม่พัฒนามันไม่พัฒนาจริงๆค่ะก็คือเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคือเราคบกันด้วยความเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ความที่ว่าเพื่อนเนี่ยมันก็มีความเดินทางโดยเราเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันไปทานข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันกลุ่มเพื่อนกันเนี่ยคือเราค่อยๆเห็นถึงความเป็นเพื่อนที่ดีคำที่ว่าเชียร์บอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่ทำอะไรมาให้เราตลอดนี่มุมเขาก็ทำด้วยความเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าทำด้วยความที่เราเป็นกิ๊กกันยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้กิ๊กกันมา2ปีหรือว่าคบกันมากับแฟน2ปีแล้วค่อยมาเปิดตัวนะคะแบบนั้นไม่ใช่หลังจากที่ออกมาประกาศข่าวว่าไม่โสดแล้วก็เรียกได้ว่ากระแสเนี่ยดราม่าถาโถมเข้ามาหนักมากเลยแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวอย่างสาวเชียร์ทิพย์คำพรและไฮโซหนุ่มอย่างบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปิดเป็นความลับแต่ภาพส่วนใหญ่ที่เห็นก็กลับเป็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยมักจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆมากกว่าที่จะเป็นรูปคู่ค่ะล่าสุดมีโอกาสไปสวีทหวานกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเจ้าตัวไม่พลาดโอกาสนี้เนี่ยเก็บภาพสวยๆมาฝากแต่ที่เป็นข่าวฮือฮาก็คงจะเป็นรูปครั้งแรกที่เป็นการเปิดเผยออกมาให้แฟนๆได้เห็นเมื่อหนุ่มบิ๊กหวานใจตัวจริงโพสต์ภาพผ่าน Instagram พร้อมยังได้โพสต์ใส่เป็นอิโมจิรูปหัวใจไม่ต้องมีแคปชั่นหวานใดๆก็สามารถสื่อสารได้ในทุกความหมายค่ะจะเป็นยังไงมาติดตามชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ